เฮลโลสวัสดีครับมาเจอกับเกม Dragon Brain วันนี้เราก็จะมารีวิวเกมบนมือถือแล้วนะเกมนี้ก็เป็นเกมที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเป็นเกมแนวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไปดูดีกว่ามาเรามาเลือกตัวก่อนไม่พูดทำทำเพลงนี่มันคล้ายๆตัวของ Warcraft เลยนะเนี่ย Swordman ผู้ชายผู้หญิงนี่อะไร Hunter มีผู้ชายกับผู้หญิง Berserker ก็ผู้ชายและผู้หญิง Berserker นี่จะเป็นออกนี่แหละอ่านว่าอะไรวะ Druid ช่างมันผ่านมันไปครับน่าจะเป็นพวกนักเวทงั้นเราเอาเล่น Berserker Hunter ดีกว่าดูน่าจะแนวดีเอา Hunter ไปลุยกดสตาร์ทเรียบร้อยเข้าฉากกันเลยเกม Dragon Bane นะครับอุ้ยมีมังกรด้วยชื่อ Dragon Bane ก็น่าจะเป็นมังกรอ่ะนะเกมนี้มันจะสนุกยังไงเห็นว่าเป็นเกมโอ้โหฉากภาพสวยดีนะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเล่นเองนะเนี่ยดูฉากแล้วกันโอ้โหเท่อะโอ้โหเป็นเกมฟรีนะครับไปเล่นกันได้เฮ้ยภาพสวยมากอ้าวตายหากันหมดสู้มังกรไม่ได้ครับเราต้องเริ่มเล่นจากตัวละครกากๆแล้วก็เริ่มเก็บเลเวลไปเรื่อยๆหาฮีโร่อะไรอย่างนี้แน่นอนจากที่เดานะนี่ไงเราเป็นนักธนู Hunter โอ้โหคนเยอะอ๋ออะไรเนี่ยเควสเยอะนี่ล็อกอินรายวันโอ้กิจกรรมมีให้จิ้มมีอะไรให้เราบ้างเนี่ยเควสอ๋อก็เก็บของเควสได้ตามปกติเคลมเก็บให้หมดไม่รู้อะไรเก็บก่อนของฟรีของฟรีมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างเก็บให้หมดไอ้ที่เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับกดเก็บไปก่อนเชื่อว่ามันต้องเป็นประโยชน์แก่เราแน่นอนนี่อะไรอ่ะอัพเก็บให้หมดเติมเงินเนาะยังไม่เติมอ่ะจิ้มออโต้เราสามารถคลิกเดินเองได้ด้วยจิ้มในจอครับภาพสวยดีนะแต่เราให้มันเดินอัตโนมัติดีกว่าไม่รู้ทางตอนนี้มีเพชรอยู่50มีเงินอยู่230,000ดูจากมุมซ้ายด้านบนนะครับมี energy ให้เราเล่นน่าจะประมาณ200/200ซึ่งไม่รู้ว่าต่อด่านนะด่านหนึ่งเนี่ยจะใช้ energy เท่าไหร่ในการเล่นนะครับจิ้มให้มันวิ่งไปเรารอดูว่าฉากเกมเพลย์ต่อสู้ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่อะไรเนี่ยไม่รู้จิ้มตามไปก่อนอ๋อ backpackinventory อาศัยของจิ้มค้างเราธนูมาวางนี่ปิดจิ้มที่ตัวละครจิ้มเควสจึ๊กกดป้ายเดินไปนอมแนมคนเล่นเยอะอยู่นะแล้วนี่เราเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยช่างมันครับเรามารีวิวอย่าไปซีเรียสมีแมปให้ออกมาเดินด้วยสวัสดีเพื่อนอ้าวนี่มอนเตอร์เนี่ยเคอร์ลี่มีสกิปให้ด้วยอ่ะลองกดสกิปดูอ้าวสกิปอันล็อกเมื่อเลย VIP เลเวล1ซะงั้น2ดาวมีของอยู่ตรงกลางชิบหายอดของเลยได้เงินแทนโหคนเล่นเยอะมากซาวนี่ก็บรรเลงเหลือเกินจะโดนแบนไหมเนี่ยซาวเบาซาวได้ไหมเนี่ยมอร์เซตติ้งปิดซาวไม่ได้เราต้องเบาเอาเองเบาซาวเอาเองเหรอเราลองปรับซาวดูตอนนี้เราก็จิ้มตามเควสไปก่อนจิ้มไปเดินไม่มีเสียงเดินด้วยมีแต่เสียงฟันในการโจมตีแล้วก็เสียงดนตรีบรรเลงตามฉากนะครับ
ออโต้พาธไฟดิ้งนี่แปลหมายถึงเรากำลังเดินอัตโนมัติอยู่นะครับเกมแนวเนี้ยก็แรกๆก็ไม่มีอะไรอ่ะก็จิ้มๆให้มันเดินไปอ่ะเราไม่ต้องบังคับอะไรมากมายอินไวจิ้มแล้วก็จิ้มไม่มีภาษาไทยให้อ่านด้วยหรือว่ามันมีวะลองเปลี่ยนภาษาดูไม่มีภาษาให้เปลี่ยนครับจิ้มไปก่อนได้ฮีโร่มาอีกตัวหนึ่งเว้ยโอ้ได้แทงมาดูกป่ะได้ดูกมาหนึ่งตัวเอาละลุยโอ้ฉากแรกได้สองดาวที่จริงควรจะได้สามดาวใช่ป่ะไปดูลุยทุบถือว่าภาพสวยโอเคนะในเกมมือถือเนี่ยนี่เล่น iPhone 5นะครับอย่างที่บอกยังไม่เคยเปลี่ยนมือถือสมาร์ทโฟนเท่าไหร่รอสักใกล้ๆหน่อยแล้วค่อยซื้อเครื่องใหม่ตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ iPhone 5ของผมยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโอเคcontinue 2ดาวอีกแล้วขวาแน่นอนไม่ใช่โอเคเราจะยังเล่นกันอยู่สักพักนะครับประมาณสัก10กว่านาทีมาดูรีวิวเรื่อยๆนะว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมจะมาลองให้คนบางคนที่เขายังคิดอยู่ว่าจะโหลดดีหรือเปล่าคือมาลองให้เขาดูว่าเกมเป็นอย่างนี้นะเกมเพลย์เนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งเล่นเสียเวลาอะไรอย่างนี้ให้ดูเสียเวลาแทนใครชอบก็โหลดนะครับใครไม่ชอบก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะอย่าไปซีเรียสกับมันเทรนนิ่งอัพเทรนนิ่งโอ้อัพสเตตัสใช้เงินในการเทรนนิ่งนะเนี่ยเฮ้ยสามารถจิ้มตัวละครดูได้ด้วยอ๋อปัดตัวละครได้ Tab to view detailโอเคลุยเลยดีกว่าสอนเราอัพนู่นอัพนี่ครับใส่ไอเทมใส่เสื้อกรอกคุยก็ง่ายดีนะอะไรอ่ะโบฮอนเนอร์ตีบวกธนูเอาตีบวกได้เรื่อยๆหรอวะเอาพอแล้วโอเคธนูเราก็จะแรงขึ้นใช่หรือไม่อัพเป็นแล้วเราก็ให้เงินเราให้ของเราให้ EP เราตามสเต็ปเกมแนวนี้จะเป็นอย่างเงี้ยครับตอนนี้เลเวล9แล้วเล่นมาประมาณ8นาทีก็ช่วงแรกๆก็คงเฮ้ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะหมาสีแดงๆเอาอีกสักฉากไปเลยดูคืออะไรอ่ะตัวอะไรวะสู้แล้วหรอโอ้ลุยเลยดูชึบนี่อ่ะทะลุโอ้โห670สีแดงๆนี่ออร่าอะไรวะทำอะไร defense power up ทุบมันเลยโห800นี่ไงธนูเย่เก็บของ continue เอ้ากดอะไรไม่ได้ด้วยเก็บของก็ไม่ได้ต้องกด continue อย่างเดียวดีนะมันเก็บให้เลยไม่ต้องมานั่งจิ้มมา cast down เราสามารถกำจัดไอ้ตัวนั้นได้แล้วก็แฝงเนื้อเรื่องอยู่นะแต่เราไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องไงเรามารีวิวมาเล่นให้ดูว่าเกมเพลย์มันเป็นยังไงสำหรับเกม Dragon Bane นะครับก็โอเคนะแต่ว่าก็ต้องอยากเก่งก็ต้องเติมเงินนะเพราะว่าเป็นเกมฟรีบนสมาร์ทโฟนนะครับเก่งได้ต้องใช้เงินครับถ้าอยากเก่งแบบไม่ใช้เงินคุณต้องมีความพยายามข
ขั้นสูงจะต้องจดจ่ออยู่กับเกมอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาเรียกไงอ่ะจะเล่นเกมแนวเนี้ยมันจะเล่นแบบฟรีอ่ะมันเล่นได้ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้หรอกนะแต่ว่าแน่นอนมันจะไปสู้พวกเก่งๆที่เขาเติมเงินมันไม่ได้มันอย่างรวดเร็วมันไม่ได้หรอกเพราะพวกนั้นเขาทุ่มเงินกันไงมันก็เหงาอยู่แล้วมันเป็นธุรกิจนะครับพวกนี้เราจะไปอาศัยเล่นฟรีอย่างเดียวเราจะเทพเลยพวกคนเท่าพวกคนเก่งๆไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาต้องให้คนเติมเงินนะเขาจะได้ทำเงินให้บริษัทเขาผู้สร้างเกมผู้ผลิตเกมอะไรอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะไม่ใช่ไปว่าเทพทูเทพทูอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกสำหรับผมคิดนะคนเขามีเงินเขาชอบเกมเขาก็รักเกมเขาก็เติมไปครับอ้าวอีกด่านนึงยังไม่ครบ15นาทีลุยอย่างที่บอกทุกเกมเดี๋ยวนี้มันต้องมีเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วซึ่งเราก็ต้องทำใจอะนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ก็เติมเกมอยู่นะแต่ก็เติมเกมเฉพาะที่ชอบที่รักเท่านั้นนะอย่างเกมพวกนี้เราก็มาลองไงเราไม่ได้ว่าจะเล่นตลอดถ้าเล่นตลอดเราถึงจะเติมแบบเข้ามาแล้วโหเกมนี้แม่งรักเลยว่ะชอบสนุกมากอย่างนั้นน่ะถึงจะเติมนะเราต้องมีเกมที่เรารักเราชอบอยู่แล้วล่ะเราจะได้เต็มที่กับมันได้เออการเข้าไปฉากใหม่มันก็รีเลือดเต็มเลยไม่ต้องใช้ขวดเลือดเติมก็สกิปไม่ได้ต้องเติมเงินเห็นมั้ยถึงจะได้สกิปได้ไม่ต้องมานั่งดูฉากโจมตีนี่ไงธนูคิ900ดนตรีมันชิลมากเลยนะวิกตอรี่กองกลางโอเคงั้นวันนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับเกมรีวิวเกม Dragon Pain เนี่ยเห็นไหมวัดนิวมีถึงก็ให้เติมเงินเลยเนี่ยเคลมได้ไหมอีเวนต์นี้อีเวนต์อะไรอ่ะช่างมันโอเคเกมเพลย์ของเกมนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไปมีสล็อตให้เราเล่นด้วยเว้ยเสีย5ไดมอนด์เนาะโถโอเคครับแล้วมาเจอกันใหม่ในเกมรีวิวสมาร์ทโฟนหน้านะครับเกมเพลย์ตอนนี้เราจะไปเล่นเกมอะไรกันอนาคตก็ยังไม่ทราบได้ตอนนี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ชอบก็โหลดนะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปครับเพราะผมลองให้แล้วตอนนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย